สวัสดีครับเบียร์นะครับกลับมาพบกับรายการแปลเพลง101ในช่อง Beer's World กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เนี่ยก็จะมาแปลเพลงของ Taylor Swift กันต่อนะครับจากอัลบั้ม Folklore เพลง Mirrorball พอดีมีหลายคนขอเข้ามาบอกว่าเคยอยากฟังเพลงที่ไม่เศร้าบ้างจากอัลบั้มนี้เราจะไปดูกันว่ามันจะยังเศร้าอยู่หรือเปล่าI want you to know ฉันอยากให้เธอรู้เอาไว้ I'm a mirror ball ว่าฉันคือลูกบอลกระจก I'll show you every version of yourself tonight ฉันจะแสดงให้เธอเห็นตัวตนของเธอเองในทุกๆเวอร์ชันเลยนะคืนนี้I'll get you out on the floor. ฉันจะพาเธอลงไปบน dance floor. Shimmering beautiful. งดงามและเปล่งประกาย And when I break is in a million pieces และเมื่อฉันแหลกสลายไปฉันก็กระจัดกระจายออกมาเป็นล้านล้านชิ้นเลยในท่อนแรกนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็น mirror ball mirror ball ก็คือลูกบอลดิสโก้อะฮะลูกบอลกระจกนึกออกไหมเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็น mirror ball เป็น mirror ball ยังไงนะครับเขาบอกว่าเขาจะแสดงให้คนที่มาดูเขาเนี่ยเห็นตัวตนของตัวเองในทุกๆเวอร์ชันเลยตรงนี้หมายความว่ายังไงนะครับเทเลอร์น่าจะหมายถึงว่าด้วยความที่เทเนี่ยเป็นคนที่มีเพลงค่อนข้างหลากหลายแนวเพลงใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นคันทรีเป็นป๊อปหรืออย่างอัลบั้มนี้ก็มีแบบหลากหลายแนวเพลงเป็นโฟกไปอีกนะฮะก็คือคนที่ฟังเธอเนี่ยเขาอาจจะได้เห็นตัวเองในหลายๆมุมมองมากขึ้นนะครับท่อนต่อมาบอกว่าฉันจะให้เธอลงไปบนฟลอร์ฟลอร์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพื้นนะฮะแต่หมายถึงแดนซ์ฟลอร์ก็คือฟลอร์เต้นรำแบบเพลงแดนซ์ของเธออะไรประมาณนี้เพลงป๊อปนะครับจะทำให้แบบคนลุกมาเต้นกันได้บอกว่าตัวเองเนี่ย shimmering beautiful คำว่า shimmer มันหมายถึงอะไรที่มันเปล่งประกายระยิบระยับนะฮะส่วน beautiful ก็คือสวยงามand then I break into million pieces แต่แล้วฉันก็แหลกสลายกลายเป็นล้านล้านชิ้นตรงนี้ก็คือเหมือนช่วงที่นางเจอดราม่านั่นเองนะฮะช่วงที่นางแบบว่าแหลกสลายใจสลายในช่วงอัลบั้ม reputation ประมาณนั้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูท่อนต่อมากันดีกว่านะฮะHush when no one is around, my dear. เงียบไว้นะเวลาที่ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆฉันที่รัก You find me on my tallest tiptoes. เธอจะเห็นฉันเขย่งเท้าสูงๆ Spinning in my highest heels, love. หมุนตัวในรองเท้าส้นสูงสุดๆเลยแหละที่รักShining just for you เปล่งประกายเพื่อเธอคนเดียวเลยนะ Hush I know they said the end is near เงียบไว้ฉันรู้แหละว่าใครต่อใครต่างก็บอกว่าจุดจบมันใกล้เข้ามาแล้ว But I'm still on my tallest tiptoes แต่ฉันก็จะยังเขย่งเท้าสูงSpinning in my highest heels, love. หมุนตัวในรองเท้าส้นสูงสุดๆไปเลย Shining just for you. แล้วก็เปล่งประกายเพื่อเธอโอเคนะครับท่อนฮุกจะพูดถึงบอกว่าเงียบซะเวลาที่ไม่มีคนอยู่ฉันจะทิปโทคำว่าทิปโทเนี่ยมันแปลว่าการเดินแบบขยิ่งขาตึ๊กๆๆๆนึกถึงนักบัลเล่ต์ครับเวลาทิปโทประมาณนั้นคือเวลาที่ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆหรือไม่มีสื่อมาคอยจับตามองเธอก็จะลุกขึ้นเต้นขึ้นมาเหมือนนักบัลเล่ต์ที่แบบให้แบบสนุกไปเลยแล้วก็จะ spinning in my highest heel จะหมุนตัวในรองเท้าส้นสูงที่แบบสูงสุดๆไปเลยนะฮะก็คือเหมือนเวลาไม่มีต้องมีใครแบบว่ามาคอยจับตามองเธอเนี่ยเธอก็จะมีความสุขทำอะไรได้เต็มที่นะฮะแล้วก็จะเปล่งประกายเพื่อเธอคนที่แบบว่า
อยู่ข้างเธอเสมอนะฮะคำว่า hush เนี่ยมันแปลว่าเงียบซะพวกเขาบอกว่า the end is near จุดจบมันใกล้เข้ามาแล้วจุดจบอะไรนะครับก็อาจจะเป็นจุดจบของตัวเทเลอร์เหมือนตอนที่เพลง Look What You Made Me Do นะครับ the old Taylor is dead ก็คือจุดจบประมาณนั้นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเหมือนเดิมบอกว่าฉันก็จะทำทุกอย่างเพื่อเธออยู่ดีถึงแม้ว่าฉันเนี่ยมีคนจะบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยกำลังจะจบแล้วคืออาชีพของเธอเนี่ยกำลังจะจบลงแล้วแต่ยังไงเธอก็จะทำต่อไปเพื่อแฟนของเธอนะครับแต่ยังเต้นรำบนส้นสูงที่สูงสุดแล้วก็แบบว่าทิปโทขยิ่งเท้าไปเรื่อยๆนะครับจบท่อนฮุกประมาณนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นยังไงอ่ะเธอก็จะทำเพื่อแฟนเพลงของเธอนั่นเองนะครับเป็นเพลงที่แปลกดีที่แบบมีคำว่า love หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่กลับไม่ได้พูดถึงโจไม่ได้พูดถึงแฟนนางแต่กลับพูดถึงแฟนคลับแทนนะครับในขณะที่เพลงอื่นไม่มีคำว่า love เนี่ยแต่กลับพูดถึงโจนะครับเดี๋ยวมาดูท่อนต่อมาดีกว่าท่อน2นะครับI want you to know ฉันอยากให้เธอรู้เอาไว้ I'm a mirror ball ว่าฉันคือลูกบอลกระจก I can change everything about me to fit in I can change everything about me to fit in ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเกี่ยวกับตัวฉันเองได้เพื่อให้เข้ากันได้กับเธอYou are not like the regulars. เธอน่ะไม่เหมือนคนทั่วไปเลยนะ The masquerade revelers. พวกคนสวมหน้ากากที่มีความสุขกันเหลือเกินในปาร์ตี้นี้ Drunk as they watch my shattered edge glisten. พวกเขาเมามายขณะที่มองดูเศษกระจกที่แตกของฉันเปล่งประกายท่อนต่อมานะครับเริ่มมาเหมือนกับท่อนแรกเลยบอกว่าอยากให้เธอรู้ว่าฉันคือลูกบอลดิสโก้เหมือนเดิมแต่ต่อมาเนี่ยจะเปลี่ยนนิดนึงคือบอกว่าฉันจะเปลี่ยนทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองเพื่อให้ฟิตอินคำว่าฟิตอินหมายถึงการที่แบบว่าเราเข้ากันได้กับที่ไหนที่หนึ่งนะฮะด้วยความที่เธอเป็นแบบเป็นมิเรอร์บอลเนาะกระจกมันมีหลายด้านนะเธอก็สามารถเปลี่ยนแปลงสีของตัวเองเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ตอนไหนก็ได้อย่างที่เธอต้องการนะครับแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยใครสักคนนึงเนี่ยไม่เหมือนกับ regulars ก็คือคนทั่วไปเธอคือ masquerade revelers คำนี้ยากนิดนึงนะครับ masquerade หมายถึงปาร์ตี้สวมหน้ากากครับเคยเห็นภาพไหมที่แบบว่าเป็นงานปาร์ตี้แล้วถือหน้ากากกันนั่นเขาเรียก masquerade นะครับส่วน revelers เนี่ยคือคนที่สนุกกับการปาร์ตี้ประมาณนั้นตรงนี้หมายความว่ายังไงนะครับเธอเนี่ยไม่เหมือนคนทั่วไปที่สนุกกับตอนที่เธอเนี่ย shatter นะครับแหลกสลายก็คือเธอหรือว่าแฟนคลับของเธอเนี่ยไม่ได้มาซ้ำเติมตอนที่เธอล้มเหลวในช่วงที่เธอมีดราม่ากับคานเย่อะไรช่วงนั้นนะครับคนพวกนี้เนี่ยไม่ได้มาซ้ำเติมเธอไม่ได้เหมือนคนที่สวมหน้ากากและสนุกไปกับสิ่งนั้นพวกที่มาดรังค์พวกที่เมาในตอนที่ฉันเนี่ยแหลกสลายไปบอกว่าเธอเนี่ยไม่เหมือนคนพวกนั้นนะไม่เหมือนเรกูลาร์สพวกนั้นก็คือเป็นพูดการชมแฟนคลับนั่นแหละนะฮะท่อนนี้ต่อไปท่อนฮุกก็จะเหมือนเดิมนะครับเราขอข้ามไปมาดูท่อนแยกกันเลยดีกว่า And they called off the circus and burned the disco down และพวกเขาเขายกเลิกงานละครสัตว์แล้วก็เผาดิสโก้ทิ้ง When they sent home the horses and rodeo clowns ตอนที่พวกเขาส่งม้าและตัวตลกนั้นกลับบ้านไป I'm still on that tight ropeI'm still on that tight rope. ฉันก็ยังยืนอยู่บนเส้นลวดบนนั้นอยู่เลย I'm still trying everything to get you laughing at me. I'm still trying everything to get you laughing at me. ฉันก็ยังคงพยายามทำทุกอย่างให้เธอหัวเราะได้ I'm still a believer, but I don't know why. And I'm still a believer, but I don't know why. ฉันยังเชื่ออยู่นะก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่ายังเชื่อI've never been a natural. All I do is try, try, try. ทุกอย่างที่ฉันทำเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมชาติของฉันเลยนะแต่ฉันก็พยายามทำเต็มที่ I'm still on that trapeze. ฉันยังยืนอยู่บนชิงช้าสูงอันนั้น
I'm still trying everything to keep you looking at me. ฉันยังคงพยายามทำทุกอย่างให้เธอหันมามองฉันนะท่อนแรกนะครับเขาบอกว่า they called off the circus. คำว่า called off เนี่ยแปลว่ายกเลิกหรือ cancel นะครับส่วน circus เนี่ยหมายถึงละครสัตว์พวกเขายกเลิกละครสัตว์แล้วก็เผาดิสโก้ก็คือยุคดิสโก้ตรงนี้เหมือนจะบอกว่าเวลาที่คนบอกว่ายุคของแบบ circus หรือยุคของดิสโก้ก็คือเหมือนเป็นยุคRed ของนางหรือเปล่าแน่ใจที่เป็นเซอร์คัสอะฮะช่วง We are never ever getting back together นางใช้คอนเซปต์ประมาณเป็นเซอร์คัสนิดนึงเนาะแล้วก็ Burn the Disco Down ก็อาจจะเป็นเพลงมีที่ร้องกับ Panic at the Disco บอกว่ายุคนั้นเนี่ยมันจบลงไปแล้ว When they sent home the horses and rodeo clowns horse ก็คือม้าใช่ไหมครับส่วน clowns ก็คือพวกตัวตลกในเซอร์คัสใช่ไหมครับส่วน rodeo เนี่ยคือพวกที่แบบเหมือนเลี้ยงสัตว์ละครสัตว์อะไรแบบเนี้ยI'm still on the tightrope ถึงแม้ว่าทุกอย่างมันจะจบลงไปแล้วก็ตามแบบว่าพวกเขาส่งม้าส่งอะไรกลับไปหมดแล้วเนี่ยฉันก็ยังเดินอยู่บน tightrope tightrope หมายถึงอะไรนะครับถ้านึกถึงละครสัตว์เนี่ยมันจะมีคนที่เดินบนลวดอ่ะบนเส้นลวดสูงๆอ่ะนึกออกไหมฮะถึงแม้ว่าทุกคนจะแบบว่าจบไปหมดแล้วอ่ะแต่เธอก็จะยังอยู่บนนั้นยังเดินอยู่บนนั้นต่อไปเพื่ออะไรเพื่อทำให้ทุกคนยังสนใจที่จะมาหัวเราะกับเธออยู่ก็คือนึกภาพตัวเองเป็นฮานาละครสัตว์นะฮะก็คืออยากให้คนดูต่อไปนั่นเองไม่ว่าใครจะบอกว่ามันจบแล้วหรือว่าทุกอย่างจะหายไปหมดแล้วเธอก็ยังพยายามเต็มที่เลยเพื่อให้คนยังสนใจเธอหรือคนยังรักเธออยู่นะฮะศิลปินนะครับก็คือนั่นแหละเธอก็ยังทำเพื่อแฟนๆของนางต่อไปนะฮะไม่ว่าใครจะว่ายังไงก็ตามเธอก็จะทำเพื่อแฟนต่อไปอยู่ดีดีเนาะแต่เราว่ามันก็แอบเศร้านิดนึงเนาะคือแบบว่ามันเหมือนพูดถึงช่วงชีวิตนางอะที่ว่าไม่ว่าใครจะบอกว่านางจบแล้วหรือยังก็ตามแต่นางก็ยังทำเพื่อแฟนคลับอยู่ดีอ่ะดีเนาะต่อมานะครับคือบอกว่าเธอเนี่ยเป็น believer เป็นคนที่ยังเชื่ออยู่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงยังเชื่ออยู่นะว่าตัวเองเนี่ยยังควรจะทำแบบนี้อยู่อ่ะแล้วก็เธอก็บอกว่า I've never been natural คำว่า natural เนี่ยแปลว่าธรรมชาติใช่ไหมครับตรงนี้ธรรมชาติยังไงธรรมชาติในคำที่ว่าเธอไม่ได้เป็นเก่งในทุกอย่างเป็นธรรมชาติของเธอแต่เธอแค่พยายามเท่านั้นเองที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเธอไม่ได้มีพรสวรรค์หรืออะไรเลยเธอแค่พยายามเท่านั้นแล้วก็ I'm still on the trapeze trapeze ในที่นี้มันคือแบบในละครสัตว์มันก็จะมีแบบว่าคนที่แบบโหนไปโหนมาอะไรบนนั้นนะฮะเขาเรียก trapeze นะครับยังเธอยังพยายามทำทุกอย่างให้คนหันมามองเธออยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าใครจะว่ายังไงก็ตามท่อนนี้ก็ประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับเพลงนี้ก็จบแล้วนะครับ Mirrorballหลักๆแล้วถ้าให้สรุปเลยเนี่ย Mirrorball ในที่นี้มันก็คือลูกบอลดิสโก้อย่างที่ว่าใช่มั้ยครับมันมีแบบประกอบไปด้วยกระจกแบบว่าเป็นล้านชิ้นน่ะอย่างที่เธอว่าในเพลงมันไม่ถึงหรอกแต่ว่าเธอบอกว่าเธอเนี่ยเหมือนประกอบไปด้วยกระจกเป็นล้านชิ้นดังนั้นเธอสามารถส่องแสงออกมาได้หลายทิศทางก็คือสามารถเป็นอะไรก็ได้หลายๆอย่างนะครับเพื่อให้แฟนๆของเธอเนี่ยมีความสุขและไม่ว่าใครจะว่ายังไงเธอก็จะยังทำเพื่อแฟนๆทำให้แฟนๆมีความสุขต่อไปนั่นเองสำหรับเพลงนี้จะว่าเศร้าไหมหรอเราก็แอบรู้สึกมันเศร้านะที่แบบว่าเหมือนเธอพยายามแบบมากๆแต่ก็ยังเจอเรื่องดราม่าอยู่นะครับอ่ะโอเควันนี้ก็จบไปเท่านี้ไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะจะเป็นเพลงอะไรก็รอดูกันต่อไปอัลบั้มนี้เราคงจะแปลให้หมดแหละถ้าเป็นไปได้นะครับบางเพลงถ้ามันยากเกินไปเราอาจจะขอข้ามนะฮะแต่เท่าที่มีตอนนี้เราก็แปลมาเกินครึ่งทางแล้วเนาะไว้เดี๋ยวมาเจอกันครั้งหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย